การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีขอต้อนรับท่านเข้าสู่ดินแดนน้ำตกจากสันภูพานอุทยานแห่งธรรมะอารยธรรม 5,000 ปีธานีผ้ามีขีดแดนเนรมิตหนองประจักษ์เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรสันชัยเปรียบเหมือนเรือเมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีหรือสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช 2551 มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2542ตั้งอยู่ที่ถนนทหารตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองมีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาดังนี้ 1. จัดทำยุทธศาสตร์เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาชาติแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามสภาพของท้องถิ่นและชุมชน 2. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. วิเคราะห์จัดตั้งจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคเครือข่าย 4. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6. ส่งเสริมสนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนและความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย 11. ส่งเสริมสนับสนุนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 12.กำกับดูแลนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคเครือข่าย 13. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายพันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 4.
พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน20แห่งห้องสมุดประชาชนจำนวน20แห่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลจำนวน156แห่งมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น792คนการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงานดังนี้ 1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปีโดยมีนักศึกษาระดับประถมศึกษา 11,051 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24,430 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,458 คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2,111 คนรวมทั้งสิ้น 68,050 คน 2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบและแนวทางการจัดกิจกรรมคือกิจกรรมการปรับพื้นฐานในวิชาหลักได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อต่อยอดจากการเรียนปรับพื้นฐานจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างคุณธรรมการป้องกันยาเสพติดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับประชาชนโดยมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจำนวน20แห่งให้ครอบคลุมตามหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนจำนวน5กลุ่มอาชีพคือด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดการและการบริการ 4. การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยต้นสังกัดการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยต้นสังกัดจำนวน10แห่งเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษากำหนดบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูอาชีพการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูอาชีพให้กับบุคลากรและคณะครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน616คนแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นที่1จำนวน304คนรุ่นที่2จำนวน312คนณโรงแรมอินเตอร์รีสอร์ทอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้สนับสนุนงบประมาณในการอบรมจำนวน8ล้านบาทโดยมีทีมวิทยากรดร.โสพลผูกแก้วล้วนและคณะจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลการอบรมครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับการปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติในการเป็นครูอาชีพพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
โดยการเป็นอยู่ด้วยจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจในอาชีพครูได้พัฒนาขีดความสามารถให้ครูเป็นได้ทั้งครูและนักเรียนเป็นที่ปรึกษาของประชาชนและเป็นผู้นำทางความคิดของชุมชนเป็นต้นแบบที่ดีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6. กิจกรรมเดินความรู้สู่อาเซียนเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการสาธิตการทำอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนของตนเองการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนลานกีฬาลานดนตรีมุมเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชและคณะเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมตลอดจนมีประชาชนผู้สนใจทั่วไปใช้บริการอย่างมากมาย 7. โครงการอบรมทักษะชีวิตสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการอบรมทักษะชีวิตสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทักษะชีวิตเรื่องสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมสามารถเป็นหมอดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวโดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอสม.และประชาชนทั่วไปผลการดำเนินงานผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยว่าที่ร้อยตรีสมปองวิมาโรผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีนายชาตรีม่วงสว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีครูอาสาสมัครครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมณกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาทำความสะอาดบ้านเรือนซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพการใช้งานได้ดีตามโครงการภารกิจจิตอาสาเยียวยาประชาชนซ่อมสร้างล้างใหม่กศน.ทำให้ของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนได้รับคำชมจากหน่วยงานเครือข่ายสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุดรธานีและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนโดยดำเนินการออกหน่วยกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้บริการกิจกรรมแก่ประชาชนร่วมกับจังหวัดอุดรธานีในทุกอำเภอเดือนละ2ครั้งโดยให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ภารกิจการรับลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่31มีนาคม2555โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล
ได้ดำเนินการในพื้นที่และจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลางเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับประเทศซึ่งสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการกำกับติดตามการทำงานดังกล่าวและรายงานข้อมูลการรับสมัครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบทุกวันเราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนชาวอุดรให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพดังวิสัยทัศน์ดังนี้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน